ัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่พ่วงอยู่กับการเมืองโดยตรงนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มันไม่เป็นธรรมนะฮะการสร้างโรงงานในที่ที่ไม่ควรตั้งอะไรทำนองเนี้ยครับมันก็จะเกิดก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้กระจายตัวกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับพวกกลุ่มประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะกำหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนของเขาได้เลยนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องเผชิญอยู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยืดเยื้อยาวนานนะครับเราลองสังเกตได้จากการที่กลุ่มประชาชนทั้งหลายเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะครับโต้แย้งหรือว่าต่อต้านนะครับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐอย่างเช่นการออกคำสั่งคสช.ที่4/59นะครับของคสช.ให้ระงับใช้นะครับกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองอย่างเงี้ยฮะเพื่อที่จะเปิดช่องให้พวกนายทุนขนาดใหญ่นะครับเอาโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไปลงในพื้นที่ต่างๆถลุงเอาทรัพยากรพื้นถิ่นของประชาชนทั่วประเทศนะครับสำหรับชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อต้านโครงการประเภทนี้มักที่จะโดนภาครัฐมองว่าเป็นกลุ่มที่เป็นการโต้แย้งกับอำนาจรัฐโดยตรงอย่างเงี้ยครับทำให้คนที่พูดประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกปราบปรามอย่างรุนแรงอยู่เสมอรัฐกับนายทุนเนี่ยสามารถที่จะผลิตโครงการต่างๆมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยผลักภาระหน้าที่ให้เขาเนี่ยต้องมาจัดการสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยตัวของเขาเองนะครับเช่นการแยกขยะซึ่งเรียกร้องเอาจากภาคประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงแต่ว่าภาครัฐเองไม่ได้เข้าไปแยแสเกี่ยวกับพี่น้องที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดแยกขยะอะไรทำนองนี้ซึ่งมันจะเป็นการเรียกร้องจากคนทั่วไปเนี่ยโดยตลอดซึ่งรัฐเนี่ยหลบเลี่ยงหน้าที่ตรงนี้มาโดยตลอดแล้วก็กลุ่มทุนก็ทำการค้ากำไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับเราทุกๆคนในแง่ที่เราสามารถแสดงเจตจำนงต่างๆได้นะครับแล้วก็ทำให้เจตนารมณ์ของเราเนี่ยสามารถถูกรับฟังแล้วก็เอาไปคิดเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์กับทุกชุมชนมากที่สุดนะครับไม่ใช่การคิดโครงการอะไรขึ้นมาโดยฟังเสียงแต่นายทุนแล้วก็มาเรียกร้องเอากับชาวบ้านในตอนท้ายอย่างที่เป็นถ้าหากจะได้พวกเราทุกคนเนี่ยคาดหวังที่จะได้ทรัพยากรที่ดีมีการจัดการทรัพยากรที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับข้อเสนอที่อาจจะทะเยอทะยานมากกว่าที่เคยเป็นนั่นก็คือรัฐบาลประยุทธ์ต้องออกไปนะครับข้อที่2ก็คือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทุกมาตรานะครับส่วนข้อที่3ก็คือยกเลิก112เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้ได้มากที่สุดให้ถึงแก่นแท้ที่สุดให้ครอบคลุมทุกตัวแสดงที่อยู่ในรัฐครับเพื่อที่จะเป็นการกระจายอำนาจกันอย่างถึงรากถึงโคนแล้วก็เราจะได้มีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดีใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับผมขอบคุณมากครับ